สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวลำโพง JBL Extreme นี่นะครับกล่องทำมาสวยมากครับนี่เดี๋ยวเราจะแกะมาดูกันข้างในมีอะไรบ้างครับโอเคครับข้างในก็ห่อมาอย่างดีครับมีกล่องนี้มีสายชาร์จครับสายชาร์จกับสายเสียบต่อเข้า PC ครับแล้วก็ตัวลำโพงครับโอ้ใหญ่มากครับนี่ตอนแรกผมนึกว่าเล็กๆห่อมาอย่างดีครับนี่ครับJBL แล้วในกล่องก็ยังเหลือครับคู่มือครับแล้วก็สายสะพายครับของแถมมาก็มีเท่านี้ครับนี่ครับนี่ครับรูปร่างลำโพงเอาละครับในส่วนของตัวลำโพงนี่ก็จะเป็นที่ชาร์จครับเอาไว้ชาร์จแล้วก็ USB เสียบเป็น power bank ได้นะครับเอาไว้เสียบชาร์จมือถือโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองเชื่อมต่อบลูทูธดูลองเปิดเพลงดูนะครับเราจะลองดูว่าบลูทูธเชื่อมได้ไกลแค่ไหนนะครับลงไปข้างล่างนะครับเปิดเพลงอยู่นี่นะครับระยะของมันผมเดินยืนอยู่บนด่านฟ้านะครับเนี่ยยังติดอยู่นะครับตอนนี้ลองขยับไปอีกดูขยับไปอีกถือว่าเชื่อมต่อได้ไกลมากครับบลูทูธนี้เอาครับโอเคครับโอเคครับเราจะมาทดสอบการกันน้ำของลำโพงนี้ครับนี่ยังเปิดอยู่นะครับน้ำได้ครับเดี๋ยวเรามาดูการขับเบสของเจ้าลำโพงตัวนี้กันครับ JBL Extreme ครับ